สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันวันนี้มาดูแกงเนาะแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มค่ะพี่น้องใส่หน่อไม้ดองแล้วค่ะพี่น้องเด้อวัสดุอุปกรณ์คุณฤทธิ์ใส่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาร้าเกลือปลายนิ้วหยิบน้ำตาลปลายช้อนนะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมหัวแดงกระชายพริกสดใบแมงลักแมงลักแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะพี่น้องมาเบิ้งเลยค่ะพี่น้องมาขั้นตอนแรกนี่คั่วเลยค่ะคั่วตะไคร้หอมแดงค่ะใส่เลยค่ะกระชายใบมะกรูดคั่วให้หอมก่อนค่ะคั่วไปเลยค่ะส่วนคุมพันเนี่ยคั่วพริกด้วยไปเลยค่ะให้ทุกอย่างหอมนี่แหละเลยค่ะให้ทุกอย่างสุกแล้วก็หอมหอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดหอมแดงนิดหน่อยค่ะพี่น้องกระชายนั่นก็ใส่เยอะนี่ค่ะคั่วให้หอมคั่วให้หอมก่อนเสร็จแล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะขวดเลยค่ะพี่น้องขวดไก่ไก่ค่อยแซ่บค่ะพี่น้องเลยค่ะไก่ตัวนี้ง่ายเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำปลาร้าใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาร้าผงรัวเม็ดหน่อยเกลือปลายช้อนเอ้ยอะไรนะน้ำตาลปลายช้อนค่ะพี่น้องคั่วก่อนคั่วใส่เครื่องปรุงน้ำตาลก็ปลายช้อนค่ะใส่น้ำตาลปลายช้อนไปคั่วเลยค่ะพี่น้องนะคะคั่วให้สุกประมาณ 90% ค่ะนี่ค่ะส่วนคุ้มพันนี่เอาหน่อไม้ส้มลงไปคั่วด้วยเลยค่ะจะได้ความหอมเอาไปส่งไปขั่วลงไปน้ำมันเลยได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะไก่ถูกประมาณ 80% เอาหน่อไม้ส้มลงไปขั่วเลยนี่ค่ะให้หอมๆไปด้วยกันนี่แซ่บๆไปกันเลยเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำขั่วหน่อไม้ส้มให้สลดก่อนหน่อไม้ส้มหรือเราเรียกว่าหน่อไม้ดองอ่ะค่ะพี่น้องหน่อไม้ดองนี่เอามาจากไทยภูมินะคะเนี่ยน้องสาวเป็นคนทำพี่สาวเป็นคนเอามากินค่ะนี่ค่ะพี่น้องขั่วสักก้อนเราค่อยใส่น้ำเปล่าแต่น้ำเปล่าคั่วก่อนคั่วไปเรื่อยๆคั่วให้หอมๆพี่น้องค่ะเข้าพริกเข้าขิงหน่อไม้ก็จะอ่อนๆสูตรเด็ดเคล็ดลับด้วยค่ะพี่น้องคุ้มพันเนี่ยก็คือคั่วตาตะไคร้ใบมะกรูดก่อนหอมแดงก่อนคั่วเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปคั่วไก่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็ใส่น้ำไม่ส่งคั่วน้ำไม่ส่งอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะคั่วประมาณนี้นะก่อนเราก็จะไปหาฝาปิด
ดไว้ก่อนปึ๊บนี่ค่ะอบไว้ก่อนนะคะพี่น้องคั่วก่อนนะพี่น้องคั่วก่อนนี่ค่ะคั่วอบไว้ก่อนโอเคใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะปึ๊บใส่น้ำเปล่าลงไปได้ด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยใส่น้ำตามใจชอบแล้วทีเนี้ยว่าเราต้องการน้ำมากหรือน้ำน้อยอันนี้คุณพันจะใส่น้ำอีกน้ำยังไม่พอค่ะต้องการสดน้ำโกโก้แล้วค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะน้ำสะอาดครับพี่น้องก็จะปิดฝาไว้ให้เดือดให้เขาเดือดก่อนปิดฝาไว้ทิ้งไว้ให้เขาเดือดปั๊บนี่ค่ะพี่น้องโอ้กำลังเดือดพี่น้องกำลังเดือดพุดหม้อกำลังเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่น้องแกงเราไม่สุ่มใส่ไก่เด้อค่ะเด้อวิธีการเราก็คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระชายคั่วก่อนคั่วเสร็จเรียบร้อยก็นำไก่ลงไปลวนไก่ลวนสุกประมาณ 80% ก็นำไอ้น้ำปลาร้าเกลือไปนิ้วหยิบผงนัวนิดหน่อยน้ำตาลไปช้อนใส่ลงไปค่ะคั่วไก่ต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องไก่สุกประมาณ 90% นำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองลงไปคั่วต่อหน่อไม้นี่เขาต้องเบิ้งก่อนด้วยค่ะว่าเค็มหรืออย่างบ่เขาก็ชิมเบิ้งซะก่อนล้างออกก่อนนะคะแล้วค่อยมาคั่วมาแกงคั่วหน่อไม้ดองเราให้อ่อนๆหอมๆก่อนแล้วค่อยเติมน้ำอันนี้กูมันเติมน้ำลงไปแล้วค่ะอันนี้กำลังเดือดอยู่เดือดให้ไก่สุกเสร็จเรียบร้อยเราค่อยใส่ต้นหอมผักชีใบแมงลักลงไปใส่ลงแล้วเราก็ปุ้งเลยล่ะครับพี่น้องผักลงปั๊บเราก็ปุ้งทันทีเลยค่ะคือยกหม้อลงปิดแก๊สนะครับพี่น้องบ้านภาษาถิ่นเราเรียกว่าปุ้งลงยกหม้อลงประมาณนี้ครับพี่น้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคงพันธุราการขอบคุณเลยๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะ
หอมพี่น้องนั่นน่ะโอ้โหน่ะเบิ่งดูเดือดน่ากินมากเลยค่ะพี่น้องปิดฝาไว้อยู่ก่อนกำลังหอมเลยค่ะสดน้ำโกโก้แล้วค่ะเมื่อนี้มากินน้ำกันแล้วค่ะเด้อกินด้วยกันนะคะเดี๋ยวโคลิสจะเป็นคนเอาอุปกรณ์ใส่กุมพันจับกล้องให้โคลิสก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องกุมพันธุรกันขอบคุณเลยร้อยค่ะโคลิสขาเปิดดูสิคะโอ้มาดูค่ะพี่น้องปัดพี่น้องเบิ้งโอ้สุกแล้วค่ะนี่ไก่สุกตั้งแต่ตอนที่เราคั่วนั่นแหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะป๊าดใส่ต้นหอมผักชีลงไปใส่ลงไปหลายเลยค่ะพี่น้องให้หอมเลยนี่ค่ะต้นหอมผักชีลงไปสุดท้ายด้วยใบแมงลักด้วยค่ะพี่น้องนี่บ้านเฮาเอิ้นบักน้ำอะไรอย่างก็เนี่ยบ้านเฮาเอิ้นใบอีตูเนาะเออแต่ว่าภาษาไทยเรียกว่าแมงลักนี่ค่ะพี่น้องโอ้โหสุดสุดหอมหอมเทียบกันดีเป็นยังพี่น้องมันไม่ส่งกับใบแมงลักนี่ค่ะนี่ค่ะสุดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะสุดแล้วค่ะตัดค่ะพี่น้องตักใส่ถ้วยเลยค่ะนี่ค่ะป๊อดหอมห่วยห่วยอยู่ค่ะพี่น้องมากินน้ำกันแล้วค่ะเด้อคนปึ๊ดแกงเราไม่ส่งใส่ไก่ผมพันเบิดเท่านั้นเลยค่ะพี่น้องความแซ่บความอร่อยจัดให้ครูเรียบเลยค่ะวันนี้ค่ะโอ้โหสด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 นี่ค่ะได้หนึ่งถ้วยแล้วป๊อดถ้วยที่สองค่ะก็ได้ใช้พริกหลายได้ค่ะพี่น้องกินแบบสบายท้องเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องใส่พริกเยอะมันแสบท้องพี่น้องหน่อไม้ก็มีความเผ็ดอยู่แล้วนี่ค่ะโอ้มากินน้ำกันนะคะพี่น้องแซ่บๆด้วยค่ะเด้อไม้ส้มหน่อไม้ดองใส่ไก่ด้วยค่ะพี่น้องคนน่ะโอ้ให้พี่น้องเราได้เบิ่งว่าความอลังการงามช่างเลยสุดๆด้วยค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ